มาต่อกันที่งานแถลงนโยบายธุรกิจและแผนการตลาดของทางโตชิบ้ากันบ้างนะครับนั่นก็เพื่อที่จะตอกย้ำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่จะออกสู่ตลาดให้เราได้สัมผัสกันพร้อมด้วยวาระครบรอบ45ปีในประเทศไทยของบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดโดยนายยูกิฮารุฮาดาชิประธานบริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารซึ่งนำโดยคุณตะกลนิยมไทยผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้นำในการนำเสนอภาพลักษณ์ของนวัตกรรมที่พร้อมตอบรับคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันรวมถึงได้มีการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่คุณสแตมอภิวัตรภูมิใจและก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าโตชิบ้าก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยอยู่ในบ้านเรือนคนไทยมาตลอดตั้งแต่ผมจำความได้เลยก็ดีใจที่เราได้เป็นตัวแทนของคำนั้นคำว่าคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ยังทันสมัยด้วยเป็นเกียรติกับชีวิตมากที่ได้เป็นตัวแทนของสินค้าที่มีภาพลักษณ์มุมมองแบบนี้ครับผมซึ่งคุณกอบการวัฒนวรางกูลประธานกรรมการบริหารยังกล่าวตอกย้ำในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามปณิธานนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตต่อไปครับYeah.